ช้าวันหยุดมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันเลยก็แล้วกันนะคะหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือมีน้ำท่วมโดยเฉพาะน้ำป่าที่ไหลหลากอย่างที่เชียงใหม่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าน้ำท่วมในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายถนนทุกสายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วยังคงเหลือแค่ถนนที่ใช้สัญจรในชุมชนที่อยู่ในระดับต่ำบางที่นะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่เลยสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดทรงตัวค่ะแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีเพราะว่าน้ำในเขตเทศบาลปริมาณทรงตัวก็จริงแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงรวมถึงระดับน้ำในแม่น้ำก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันแต่ก็ยังคงมีบางจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่นะคะกำแพงเพชรที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่หมู่3ตำบลคุยบ้านองอำเภอพรานกระต่ายส่งผลให้มีบ้านที่ถูกน้ำท่วม150หลังคาเรือนยังมีพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นหมื่นไร่ค่ะแล้วก็มีฟาร์มไก่ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้ไก่ตายเกือบยกฟาร์มเป็นแสนแสนตัวถือว่าเป็นครั้งร้ายแรงอีกครั้งหนึ่งของชาวพรานกระต่ายเลยทีเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้เร็วๆเลยนะ